รปลูกกระบองเพชรกันนะคะสำหรับวันนี้ซื้อที่ร้านนี้ค่ะ Mini Tree Garden เพิ่งลองซื้อเหมือนกันครั้งแรกนี่ค่ะมาเริ่มกันเลยต้นไม้น้อยๆนะคะก็เขาก็จะมีชุดที่เรียกว่าเป็นมีเซตค่ะชุดนึงก็น่าจะราคา120บาทชุดนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยมีกระถางเนาะกระถางใบเล็กน่าจะประมาณ2นิ้วหรอนิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็มีดินสำหรับปูแล้วก็มีตัวหินรองกระถางแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นท็อปปิ้งไว้โรยหน้านะไว้โรยหน้าดินหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยค่ะเพราะว่ามันมีเขียนไว้เนาะตรงนี้ค่ะบำรุงพืชอาจจะผสมดินผสมนิดนึงแล้วก็จะบอกว่าเวลาปลูกกระบองเพชรใช่ไหมคะมันจะต้องประกอบไปด้วยดิน3ส่วนเนาะอันนี้เป็นกระถางไว้สำหรับเปลี่ยนต้นที่มันเริ่มโตขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะตัวนี้ซื้อมา15ใบก็ประมาณไม่ถึงโลไม่แน่ใจอาจจะ105บาทหรืออะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็ตัวนี้เนาะก็คือเวลาปลูกกระบองเพชรอะค่ะมันจะต้องมีดินอันนี้เป็นหินภูเขาไฟไว้รองก้นกระถางค่ะก็คือจะนี่เขาเขียนออกมาเลยว่าใช้ผสมปลูกต้นไม้ล่อรากโรยหน้ารองก้นกระถางเนาะต่อไปเนี่ยก็จะชั้นที่2ก็จะเป็นดินค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินพร้อมปลูกเลยค่ะก็จะเป็นชั้นที่2เนาะต่อมาหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปปิ้งค่ะตัวนี้คือพวกท็อปปิ้งหรือแบบหินตัวนี้หินรองกระถางเมื่อกี้ค่ะมันจะมีหลายแบบมากก็ไปเลือกลองอ่านหาข้อมูลแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียดูนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นดินท็อปปิ้งเนาะดินอะคาดามะก็คือจริงๆมีหลายอย่างแหละมีหลายประเภทแหละนี่มันเขียนว่าใช้ผสมปลูกต้นไม้ล่อรากแล้วก็โรยหน้ากระถางแล้วก็สาเหตุที่เลือกดินอะคาดามะค่ะเพราะว่าที่เขาบอกอันนี้คือไม่เคยลองเหมือนกันเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะสมมติถ้ากระบองเพชรเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันจะเหมือนกับว่าพวกน้ำกับแสงแดดจะมีผลกับการเจริญเติบโตของเขาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแล้วก็เวลารดน้ำเนี่ยก็คือเราต้องเหมือนพยายามก็คือมันบางทีมันบอกไม่ได้ควรจะรดอาทิตย์ละครั้งหรือ2วันครั้ง3วันครั้งนะคะแต่คือให้หน้าดินให้เหมือนดินแห้งแล้วก็รดแล้วคือหินตัวเนี้ยเขาบอกว่าสมมติถ้ามันยังชื้นอยู่อะค่ะเราก็จะแบบสามารถรู้ได้จากเนี่ยจากตัวหินตัวนี้ที่โรยไปด้านหน้าเนาะแล้วสมมติว่าถ้ามันแห้งแล้วค่ะก็เราสีของหินมันก็คือจะเปลี่ยนไปดังนั้นเราสามารถดูได้ว่าน้ำที่เราโรยไปให้กระบองเพชรเนี่ยมันแห้งไปหรือยังหรือเราควรจะรดน้ำกระบองเพชรใหม่อีกรอบหรือยังแบบเนี้ยค่ะก็เลยเลือกหินตัวนี้มาโคตรเศร้านะคะสมมติว่าถ้าเขาเริ่มแห้งแบบดินเริ่มแห้งแล้วค่ะเขาก็จะเป็นสีนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูเนาะอันนี้ก็คือเหมือนว่าเขายังไม่เคยโดนน้ำเลยสีมันก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ค่ะอันนี้จริงๆก็คือลดไปประมาณคืน2-3คืนที่ผ่านมาเนาะก็จะเป็นสีนี้อันนี้ก็ลดไปเมื่อ 2-3 คืนที่ผ่านมาเหมือนกันลดน้ำเหมือนกันเลยจะเห็นนะคะว่าสีของท็อปปิ้งที่โรยหน้าค่ะก็จะแบบแตกต่างกันนะคะการสีของดังนั้นสีของท็อปปิ้งโรยหน้าค่ะก็จะสามารถใช้บอกว่าถึงเวลารดน้ำแล้วหรือยังให้กับเราได้ด้วยค่ะแล้วก็คือเวลาปลูกอะค่ะถ้าจากที่อ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาปลูกจริงๆอะจากที่เคยเห็นเขาเปลี่ยนนะให้แบ่งกระถางออกมาค่ะทั้งหมดเป็น5ส่วนก็คือ1ส่วนด้านล่างจะเป็นพวกหินรองกระถางหรือจะใช้2ใน5ก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอีก2ส่วน2ส่วนใน5ส่วนเนี่ยก็คือจะเป็นดินปูนแล้วก็โรยท็อปปิ้งก็จะมาเปลี่ยนให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ